ขวัญอุษามณีปล่อยคำใบ้แฟนใหม่พร้อมแต่งแล้วทำเอาหนุ่มๆต้องอกหักกันทั้งประเทศซะแล้วล่ะค่ะเมื่อนางเอกหน้ามาบี้ขวัญอุษามณีออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งมีคนรู้ใจใหม่แล้วแต่ไม่ขอเปิดตัวว่าซันโดยเธอรับรักครั้งนี้แฮปปี้ดีพร้อมแต่งและที่สำคัญคุณแม่แอลไฟเขียวตลอดเพราะว่าตอนนี้ก็อายุ33ปีแล้วล่าสุดสาวขวัญก็ได้เปิดหมดเปลือกในรายการ3แซ่บในบางช่วงบางตอนได้พูดถึงแฟนหนุ่มว่าเขาเป็นคนเก่งฉลาดและรักความยุติธรรมพอมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นหลักให้เราอาจจะมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราเลยรู้สึกว่าเราเคารพผู้ชายคนนี้ซึ่งไม่ใช่ตำรวจหรือข้าราชการเขาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเขาเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะว่าเธอคือเซเลอร์มูนเอาละสิแต่จะเป็นใครนั้นเชื่อว่าพร้อมเมื่อไหร่อาจจะมาเปิดตัวให้ได้เห็นกันแน่นอนเลยค่ะส่วนหนุ่มที่เป็นทุกอย่างให้ขวัญคนนี้จะเป็นใครก็ต้องรอตามกันต่อไปเลยค่ะขวัญเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกพาทนายความทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความเพื่อนพ้องทั้งสวยจริงๆเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวขวัญอุษามณีนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วนางยังมีแบรนด์เป็นของส่วนตัวอีกด้วยล่าสุดยังมีอีกหนึ่งงานใหม่ที่ขวัญปลื้มและภาคภูมิใจที่สุดกับงานที่ปรึกษานายกสภาทนายความให้กับคำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนมีคนเข้ามายินดีกันรัวๆเพราะว่าเป็นความภูมิใจของเกิร์ลแก๊งล่ะค่ะ